ประสบการณ์ขนหัวลุกในสัปดาห์ที่แล้วคุณเอชัยยาได้มาเล่าเรื่องราวขนหัวลุกกับอาถรรพ์ทางสามแพร่งเหตุการณ์เฉียดตายเกือบเป็นตัวตายตัวแทนและวิญญาณขอส่วนบุญและเรื่องราวของคุณเอยังไม่จบรับชมต่อได้เลยครับสิ่งที่จะเล่าไปเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์จริงแล้วก็ประสบการณ์ที่เพื่อนๆ เล่าให้ฟังแล้วก็มีเขาที่มันเป็นเรื่องจริงซะด้วยผมจะเป็นลิเกแล้วก็ไปเล่นตามงานวัดต่างๆจะทราบดีนะครับว่าลิเกเนี่ยจะมีพ่อแก่ซึ่งเป็นครูใหญ่ของเราเวลาก่อนจะขึ้นเวทีลิเกเนี่ยต้องเชิญพ่อแก่ขึ้นไปก่อนแล้วคุณคิดไหมครับว่าแต่ละครั้งที่เราไปปลูกเวทีเนี่ยบางทีแล้วไปปลูกหน้าเมนเผาศพบางทีแล้วไปปลูกตรงป่าช้าก็มีเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพ่อแก่เราเนี่ยไม่เก่งจริงนะคงจะอยู่กันไม่ได้ก็ต้องมีอะไรต่ออะไรตามมาเยอะแยะมากมายแต่เราไปเราไม่ได้ไปลบหลู่สถานที่เราไปถูกต้องหมดแล้วก็จะมีการตั้งกำนนโหมโลงเชิญสาธุการเพื่อที่ขอต่อเจ้าที่กันก่อนขอต่อดวงวิญญาณก่อนว่าเรามาดีนะมาสืบสานวัฒนธรรมไทยพี่เคยเจอมาตั้งแต่ประมาณ10กว่าขวบลำพายชุมพลอยู่ที่วัดครับอยุธยาแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยก่อนจะไปเวทีเนี่ยเขามีการเผาศพด้วยความเป็นเด็กไม่เคยเห็นผีเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยเขาเปิดโลงก่อนที่จะเผาไม่ใช่ญาติเลยแต่วิ่งขึ้นไปดูเสียงไม่กลัวก็คืออยากดูครับกลัวแล้วสับปะเหร่อฮะที่เขาเปิดศพมาแล้วอ่ะเขาเห็นเด็กๆขึ้นไปเขาก็หยิบผ้าขนหนูหรือว่าจะเป็นพวกชิ้นศพอะไรเงี้ยสักอย่างแต่ผมว่าเป็นผ้าขนหนูที่ห่มศพอ่ะมันเปื่อยมันขาดมาแล้วอ่ะแล้วก็เอามาหลอกพวกเราพวกเรานี่ก็วิ่งหนีกันลงแล้วกลางคืนเล่นลิเกเนี่ยนะครับกลางคืนผมจะรำพลายชุมพลหน้าฉากระหว่างที่รำเนี่ยหน้าเวทีเนี่ยนะฮะมันจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเป็นต้นแบบต้นสตือใหญ่เลยครับแล้วก็กิ่งไม้มันจะพาดข้ามมาและพื้นเวทีเนี่ยจะสูงกว่าคนดูสักหน่อยนึงคือเวิ้งตรงนี้มันจะเป็นหลุมๆเพื่อที่ให้คนดูเนี่ยลงไปนะฮะฮะแล้วก็ผมรำอยู่เนี่ยและกิ่งไม้มันพาดข้ามเวทีลิเกเรามาอย่างนี้แล้วครั้งแรกเลยที่เคยเห็นเลยนะกำลังพายชุมพลอยู่คุณแผนขี่สีหมอกออกลำพองพอหมุนตัวขี่ม้าแล้วฮะปั๊บเป็นผู้หญิงยืนอยู่บนยอดไม้ผมยาวมากแล้วก็ใส่สบายสีเขียวผมจำได้ติดตาเลยครับยืนอยู่แล้วสบายนะปิวว่อนเลยนะยืนอยู่บนซึ่งยืนอยู่บนศีรษะของคนดูที่นั่งอยู่แต่เขายืนอยู่บนกิ่งไม้ผมสบายด้วยครับผมหมุนไปคือลำไปอ่ะตอนนั้นถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่เกิดความตกใจว่าที่เราเห็นเนี่ยที่เขาเรียกกันว่านางไม้หรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่านางไม้คืออะไรแล้วก็เขามาห่มสบายเขียวแล้วมายืนดูเราลำเนี่ยแล้ววัดสมัยก่อนนะฮะเป็นเรื่องจริงที่แบบผีสางนางไม้เขายังมีอยู่จริงนะแล้วเราก็เห็นตั้งแต่นั้นนี่คือครั้งแรกที่เห็นแล้วก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอมาครั้งที่สองเลยเอาครั้งที่สองนานไหมครับผมนานนะเป็นดังไม้นานก็ช่วงลำท่อนสุดท้ายเนี่ยครับคุณแผนขี่สีหมอกยังจำได้เลยครับผมหมุนไปโป๊ะซึ่งสูงกว่าศีรษะเราเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะเนี่ยประมาณชายคาเนี่ยนั่นแหละฮะเราเห็นแต่ถ้าสูงกว่าคนดูเนี่ยสูงเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเวิ้งลงไปครับพี่เอก็พอหมุนไปทีนึงนะแล้วก็พอออกขี่ม้าพอลำเนี่ยหายไปแล้วครับไม่มีก็คือแบบตอนที่หมุนตัวนั่นแหละครับแบบตอนไหมครับไม่ได้สังเกตหน้าคือเรามันเป็นที่เขายืนอยู่มันมืดมันอยู่บนกิ่งไม้ฮะแต่เห็นสบายสีเขียวได้ชัดเลยว่าเป็นนุ่งจงกระเบนเนี่ยเหมือนในหนังผีที่เราเห็นกันเนี่ยครับนั่นแหละครั้งแรกนั่นก็ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยมันก็ต้องไปเล่าให้ใครฟังไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปแล้วเขาว่าไงเล่าให้พ่อฟังเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกพ่อเขาก็ไปจุดธูปบอกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนที่ตั้งจำนนแล้วก็ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพวกเนี้ยแต่ตรงนั้นนะผมคิดว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเพราะวัดเนี้ยผมไปเล่นลิเกบ่อยมากไปบ่อยมากที่ไปเจอนี่คือครั้งแรกตอนสัก10กว่าขวบครับอันนี้แถมให้นะเป็นน้ำจิ้มยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยยังนะ เล่าได้อีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้วัดครับสะพานเนี่ยกรุงเทพเลยนะผมไปซึ่งปกติเนี่ยผมไปเล่นเนี่ยครับที่โรงพยาบาลใกล้ๆโรงพยาบาลเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยคือห้องน้ำผมก็จะไม่ลงไปนะผมก็จะทำธุระส่วนตัวเนี่ยในห้องของห้องรถแต่งตัวของผมเองแต่วันนั้นเกิดแบบไม่ไหวแล้วคือมันมีอาการหนักขึ้นมาก็เลยต้องไปห้องน้ำผู้หญิงผมจะเดินตามไปด้วยก็ไปเป็นเพื่อนกันแล้ว
มีนักแสดงเดินตามด้วยบางครับผู้หญิงสักคน2คนอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปเขาก็เข้าไปข้างในกันแล้วสุดท้ายผมต้องไปเข้าห้องผู้หญิงเขามีเก็บตังค์หน้าเก็บตังค์ค่าห้องน้ำด้วยนะอาผมก็เป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเอเข้าเถอะเดี๋ยวอายืนดูให้อาไม่ได้เข้าก็ยืนอยู่กำลังทำธุระอยู่ครับพระเจ้าประคุณลุนช่องเคาะประตูปัง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 เขาบอกนี่ไงถึงได้ไม่อยากมาเข้าไงถึงได้ไม่อยากมาเข้าไงเพราะว่าจริงๆอ่ะคืออายด้วยบอกเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกดูซิเนี่ยใครมาเคาะเนี่ยตะโกนไปด้วยอารมณ์โมโหซะมากกว่าสักพักเอาอีกแล้วปัง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 มันเคาะจนประตูจะกรอนจะหลุดน่ะประตูห้องน้ำวัดเนี่ยครับคือจะเป็นบานที่มันบางๆใช่อะไรนะปะบานเขาๆเรียกบานอะไรก็ไม่รู้สักอย่างปั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 งสีเนี่ยสักไปเดี๋ยวเรียกเลยครับพี่เอพี่เอปัง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 เนี่ยเคาะอยู่เนี่ยเราก็ทำธุระนะคะอีกมือก็ดันเพราะว่าห้องน้ำมันดันกันถึงก็ดันไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยใครวะอยู่ข้างนอกอะช่วยหน่อยดิใครวะเนี่ยไม่มีใครเลยพี่แล้วก็ไม่มีใครคือไงไม่มีใครเลยผมก็รีบเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยผมเสร็จธุระปั๊บเนี่ยคือออกมาแล้วเนี่ยฉะเลยคนแรกเลยคืออาที่ยืนเฝ้าอยู่อาอะไรเนี่ยเด็กที่ไหนวะทำไมมาเคาะได้อยู่ลำคาญจะตายเลยพูดอย่างนี้เลยอะที่ไหนลูกไม่มีอะไรเลยเอ้าไม่มีอาอยู่ที่อาไม่มีเด็กมาเลยสักคนหนึ่งคิดเลยว่าใช่แน่นอนแล้วบอกแฟนครับแฟนครับคือมันพลุกพล่านไม่ได้เพราะว่าข้างนอกน่ะมีสหอด้วยแฟนคลับเราซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนตัวเล็กอันนี้คือผีเด็กแหละผีเด็กแน่นอนแล้วก็ยังบอกในใจเลยบอกว่าผีก็ผีคือไม่กลัวอารมณ์นั้นมันคือโมโหไงแต่จริงๆไม่ดีนะคะถ้าไปโมโหแล้วไปแช่งชักหักกระดูกมันจะเข้ามาแรงมากเลยนะคือผมประตูจะพังคือมันแรงมากถ้างั้นน่ะแรงครับแรงจริงๆพี่ปังปังซนน่ะโอ้ซนน่ะแล้วมันแน่ใจว่าไม่มีใครเข้าไปได้เพราะเรามีนะเขาดูอยู่หน้าไม่มีอันนั้นน่ะคือไม่มีเนี่ยไปตามงานพี่ก็จะเจออย่างเงี้ยอ่ะโอเคฮะวันนี้นะฮะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับผมสำหรับนะฮะคุณเอชยามิชัยนะฮะคุณเอครับช่วยฝากผลงานสักนิดนึงครับผมกับไม้ทองคำใช่ไหมฮะชุดแบบนี้มาประกวดใช่ไหมครับผมเขาไม่ได้ประกวดไม้ทองคำเด็กฉันมาสิโอท็อปด้วยชุดดีใช่เลยนะฮะฝากผลงานสักนิดนึงฮะแล้วแต่จะฝากเลยครับผมตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเติบโตมาในคราบของลิเกก็ยังอยากจะฝากครับว่าลิเกเนี่ยคือศิลปะแขนงหนึ่งของประเทศไทยเราซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นลิเกคณะชยามิชัยก็ได้ครับเป็นลิเกคณะหนึ่งคณะใดก็แล้วแต่อยากให้ทุกท่านสำหรับแม่ๆที่มีเมตตาอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ผมกราบขอบพระคุณจริงๆที่ท่านเป็นผู้อุปการะคุณและเป็นผู้อุปถัมภ์ทำให้ลิเกนั้นมีอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเผื่อว่ามีคณะใดไปเล่นใกล้ๆบ้านไปดูด้วยนะครับอย่าให้เขาอ้างว้างและเดียวดายเหมือนกับที่ชยามิชัยไปแล้วไม่มีคนดูนะครับฝากอัลบั้มไปด้วยนะครับซึ้งนะรักไม่ลืมนะครับมันเป็นเพลงใหม่ของผมฮะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Apple Music ครับหรือ iTunes ครับรักไม่ลืมละนี่นะฮะก็คือเรื่องราวนะฮะทั้งหมดจากคุณเอชยามิชัยนะครับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับWow.